พอประมาณ 4-5 โมงก็ต้องเอาเข้าเพราะว่ามันร้อนวัวตากแดดไม่ดีหรอครับคุณตาเหมือนกับคนน่ะตากแดดมันก็ไม่สบายเหมือนกันคือคุณตาครับผมคือคุณตาเอาออกปุ๊บ 4 โมงประมาณ 4 โมงเอาเข้าให้ย่าก็เก็บไว้ในคอกเลยให้ไปเดินยืดสายนิดหน่อย ครับผมแต่ว่าผมมองนะคุณตานะคอกวัวของคุณตาก็ใหญ่นะใหญ่แต่ก่อนเยอะเดี๋ยวก่อนมันเยอะปล่อยตอนช่วงปี64ครับผมไป 4-5 ลูกได้กำไรเยอะไหมคุณตาตอนนั้นขายได้เกือบแสนประมาณ 7-8 หมื่นครับผม 4-5 ตัวต้องกินฟางช่วงเวลาประมาณนี้เลยให้กินฟางทำไมต้องให้กินฟางตอนเย็นๆครับคุณตาก็ช่วงนี้ช่วงมันจะนอนมันอันนั้นมันจะกินดีมันจะกินไปเหมือนตอนกลางวันตอนกลางวันต้องให้กินยาถ้ากินฟางมันไม่ค่อยกินครับผมช่วงเย็นๆนี่ช่วงที่ท้องมันจะว่างคือมันย่อยหญ้าเสร็จแล้วก็มาย่อยฟางต่อมากินฟางต่อครับผมแล้วต้องผสมอะไรบนฟางไหมช่วงนี้มันมีอะไรผสมอ๋อธรรมชาติจริงๆธรรมชาติจริงครับผมคุณตาครับแล้วเวลาวัวไม่กินฟางแก้ปัญหายังไงบ้างครับถ้ามันไม่กินฟางนี่ถ้าไม่กินฟางก็เอากากน้ำตาลแล้วสวัสดีครับคุณตาครับสวัสดีครับคุณตาเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรครับนี่เป็นสายพันธุ์พื้นเมืองครับแล้วก็ไอ้นั้นพันธุ์โบ๊ทบรามันเป็นเชื้อของโบ๊ทแต่มันเป็นเชื้อผสมอ่ะครับผมบรามันลูกผสมบรามันลูกผสมครับผมทำไมถึงได้ไปเลี้ยงบรามันลูกผสมครับคุณตาพอดีเห็นว่ามันออกลูกไอ้ผสมแล้วลูกมันสวยนะมันงามครับผมลูกนี้ขายไปได้หลายรุ่นแล้วแม่พันธุ์ตัวนั้นน่ะตัวนั้นมีอยู่ประมาณ5รุ่นแล้วขายไปครับผมมีลูกง่ายขนาดนั้นเลยเหรอโอ้มันหลายปีแล้วครับนั่นเกือบ30ปีแล้วครับผมคือหลายๆคนเขาเลี้ยงสายพันธุ์นี้เนี่ยผสมติดยากมากโอ้ยนี่ติดง่ายนี่ยังไม่ขึ้นครับผมแล้วคุณตาสังเกตยังไงบ้างครับเวลาวัวมันจะขึ้นจะผสมนี่โอ้เวลามันจะขึ้นเหรอครับผมไอ้ดูแต่ไอ้น้ำอะไรน้ำเมือกน้ำเมือกอะไรที่ใสๆครับผมแล้วก็ตัวพวกลูกเนี่ยมันจะขึ้นหนึ่งไปดมแล้วมันจะขึ้นครับผมหนึ่งคือดูน้ำเมือกน้ำเมือกแล้วสองคือลูกตัวผู้จะไปขึ้นแล้วผสมตอนไหนครับที่นี่ก็ถ้ามันขึ้นตอนเช้าก็ตอนเย็นรู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยติดเลยติดโอ้โหแสดงว่าสังเกตอย่างนี้ครับผมข้อดีของมันคือให้ลูกสวยขายได้ราคาดีครับครับผมช่วงนี้มันราคามันลงครับผมราคามันลงเลยไม่ประกาศขายอ๋อถูกมากไหมครับวัวนี่ถูกมากเลยแต่ก่อน 20,000 เดี๋ยวนี้ขายได้ 8,000 ตัวไหนคุณตาตัวไหนก็ช่างจะดูแต่ละรุ่นนะว่าราคาตอนชุดปีไอก่อนหน้านั้น 64 63 64ครับผมราคามันจะอยู่ประมาณ 20,000 อือแต่อยู่นี้ถ้าดูตามลักษณะที่ราคา 20,000 มันจะอยู่ประมาณ 12,000 ประมาณเนี้ยหายประมาณครึ่งนึงหายไปเลยคือราคาถูกมากราคาถูกมากเลยครับผมคือเมื่อก่อนเลี้ยงไอ้ตัวใหญ่เนี่ยได้ราคาดีได้ราคาดีครับผมแล้วเลี้ยงง่ายมั้ยโอ้ง่ายมากครับบางคนเค้าบอกว่าเลี้ยงแล้วผอมเลี้ยงแล้วผอมไม่ถ้าให้ดูเลยดีๆมันมีความหลดนี่ก็หาหญ้าในสวนพริกครับผมลูกพริกก็เวลานั้นใส่ปุ๋ยหญ้ามันก็ขึ้นเต็มอ๋อใส่หญ้าออกก็เอาหญ้ามาให้วัวกินให้วัวกินแสดงว่าคุณตามีหญ้าเหลือเฟือเหลือเฟือครับใช้คำพูดนี้ได้ไหมเหลือเฟือครับอยู่เต็มเลยในสวนเหลือกินเหลือใช้เลยเหลือกินเหลือใช้ให้มันวันหนึ่งมันกินจนไม่ได้เอาออกนั่นจนมันเบื่อเลยใช่ไหมนี่จนเบื่อจนกินแล้วมันก็นอนอ๋อทำไมถึงบอกว่ากินแล้วก็นอนครับพอมันอิ่มมันก็นอนอิ่มมันจะนอนพอประมาณสักช่วงบ่ายๆนี่ประมาณเย็นๆนี้ก็ให้ฟังครับผมอ๋อแสดงว่าวัวที่นี่ได้กินแล้วนอนอันนี้ไหมที่ทำให้วัวอ้วนเนี่ยอิ่มแล้วก็มันนอนมันจะไม่กินต่ออีกเลยกินแต่มันนอนก่อนครับผมมันก็นอนพอมันหิวอีกมันลุกขึ้นมาก็เอาฟังให้มีเดี๋ยวก็จะเอาฟังให้แล้วอ๋อคือใช้
วิธีการอย่างนี้ครับครับผมแล้ววัวไทยบ้านนะครับเป็นยังไงบ้างครับเลี้ยงง่ายไหมวัวไทยบ้านเลี้ยงง่ายปีละลูกเลยถ้าเลี้ยงแต่พวกนี้มันเป็นพันธุ์ผสมกันมันก็ปีประมาณปีกว่าๆแหละครับผมประมาณปีกว่าถึงจะได้ผสมมันถึงจะขึ้นครับผมแต่วัวของตาก็ไม่ได้เอาออกข้างนอกเลยเอาออกบางครับบางวันให้มันเดินอ๋อให้มันเดินกี่วันถึงได้ออกครั้งหนึ่งคุณตาก็ประมาณ 4-5 วันแต่ว่าต้องเอาออกเอาออกให้มันเดินครับผมทำไมถึงอยากให้วัวได้เดินครับคุณตาก็ให้มันยืดเส้นยืดสายถ้ามันยืดแต่ในข้อครับเวลามันลุกขึ้นมาเราไอ้เดิมนี่ขามันตายมันขามันช้าครับเป็นอะไรอ่ะมันเดินมันเดินกระปิกกระปิกอ๋อสงสัยมันอะไรอยู่กับที่นานไปหน่อยเร็วจีนะครับผมก็เลยเป็นแม่ตัวนี้จะเป็นบ่อก็เลยเป็นเหตุผลที่เราพยายามเอาวัวออกครับแล้วก็ลูกมันก็จะได้วิ่งสำคัญเลยใช่ไหมครับนี่ก็เป็นอย่างนี้แหละครับเพราะว่าถ้าจะให้อยู่ในคอกมันคงจะเหมือนกับคนอ่ะถ้าไม่ได้ออกกำลังกายมันก็เป็นยังไงมันก็ร่างกายมันก็มันก็ไม่แข็งแรงครับผมต้องออกกำลังกายแล้วคุณตาได้ซื้อพวกหัวอาหารซื้อรังไม่ได้ซื้อครับทำไมถึงไม่ซื้อคุณตาหรือว่าญาติเราเหลือเฟือโอ้ขาดทุนถ้าซื้อขาดทุนถ้าซื้อหัวอาหารขาดทุนซื้อรำล่ะถ้าราคายิ่งราคาไม่ดีอย่างปีนี้นะอย่าไปหาทำเลยอย่าไปหาทำเราได้ซื้อรำบ้างไหมรำหัวรำก็ไม่ได้ซื้อหรอกครับผมแสดงว่าธรรมชาติจริงๆเลยธรรมชาติจริงๆมีแค่หญ้ากับฟางมีหญ้ากับฟางแต่ว่าหลักการสำคัญแต่หญ้ากินกินอิ่มครับผมเต็มที่เหลือเฟือเหลือเฟือครับผมแต่หลักการสำคัญก็คือวัวได้นอนวัวได้นอนแล้วที่นี่ในช่วงนี้มันต้องพอประมาณ 4-5 โมงก็ต้องเอาเข้าเพราะว่ามันร้อนวัวตากแดดไม่ดีหรอครับคุณตาเหมือนกับคนตากแดดแล้วก็ไม่สบายเหมือนกันคือคุณตาลูกมันก็ครับผมคือคุณตาเอาออกปุ๊บ4โมงประมาณ4โมงเอาเข้าให้ยากก็เก็บไว้ในคอกเลยให้ไปเดินยืดสายนิดหน่อย ยืดนิดครับผมแต่ว่าผมมองนะคุณตานะคอกวัวของคุณตาก็ใหญ่นะใหญ่ดีไหมเดี๋ยวก่อนมันเยอะผมปล่อยตอนช่วงปี64ครับผมไป 4-5 ลูกได้กำไรเยอะไหมคุณตาตอนนั้นขายได้เกือบแสนประมาณ 7-8 หมื่นครับผม 4-5 ตัวตอนที่มีราคาเลยใช่ไหมครับตอนมีราคาขายตัวหนึ่งก็ไอ้ตัวใหญ่ๆมันก็ 30,000 กว่าตัวกลางๆขนาดนี้ใน 20,000 ได้นี่ครับผมขนาดเนี้ยครับผม 20,000 แสดงว่าตอนนี้ก็ราคาก็เลี้ยงไปก่อนเลี้ยงไปก่อนยังไม่พูดยังไม่เอ่ยยังไม่เอ่ยปากขายยังไม่เอ่ยปากขายครับผมนี่ผมก็จะกวาดไปตรงนั้นอ๋อก็เอาห้องน้ำมาใส่ห้องน้ำเอาน้ำในห้องน้ำมาเทราดน้ำอะไรครับคุณตาน้ำส้วมน้ำในห้องส้วมมาราดบนฟางมาราดนี่แล้วก็เอาฟางกบแล้วยังไงต่อครับที่นี้มันก็จะกลายเป็นปุ๋ยหมักเลยอ๋อแล้วคุณตาออกไปแล้วตอนนั้นร้อยกว่าถุงเนี่ยเอาไปใส่นานี่ยังไม่ว่างยังไม่สบายด้วยครับผมไม่สบายแข็งแรงนี่จะออกอีกประมาณร้อยถุงได้ครับผมได้ขายบ้างไหมครับตัวนี้ปุ๋ยไม่ได้ขายเก็บไว้ใช้เองใช้เองมีใส่สวนพริกด้วยดีไหมคุณตาผมถามจริงปุ๋ยหมักเนี่ยดีจะได้ดีใช้ปุ๋ยน้อยอ๋อใช้ปุ๋ยเคมีน้อยครับผมถ้าใส่ได้ใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกครับผมประหยัดปุ๋ยเคมีประหยัดปุ๋ยเคมีครับผมแล้วได้เอาเกลือเอาแร่ธาตุให้วัวเลียบ้างไหมครับนี่ช่วงปีหลังๆนี่ไม่ได้ช่วงมันมีราคาเนี่ยผมซื้อมาอยู่ไอตัวเกลือเลยไอเกลือแร่ที่ห้อยนะครับผมเคือคุณตาพยายามจะบอกว่าถ้ามีราคาเนี่ยซื้อให้กินได้สบายเลยอ๋อแต่ถ้าไม่มีราคาไม่ทำพยายามที่จะเซฟค่าใช้จ่ายเนาะครับผมตัวนี้ท้องหรือว่าไงคุณตานี่มันออกมาเลยทำไมมันอ้วนจังเลยตาผมถามจริงเถอะนะสงสัยมันกินดีมั้งโอ้ผู้ชมครับมันกินดีลูกกินนมอยู่เนาะครับแต่ว่าสภาพนี้ไม่ผอมเลยนะผมพูดตรงนะวัวที่คอกผมนะมันลูกมันกินนมจนมันล้มน่ะคุณตาไอ้ตัวนี้มีแต่
ตอนนี้กูเอาลูกมันยังกินนมอยู่เห็นไหมครับผมตัวนี้ยังกินนมตาครับเวลาวัวไม่สบายนี่สังเกตอาการยังไงบ้างครับไม่สบายก็เวลาตัวไม่สบายมันจะไอ้อะไรมันเหงาอ๋อเหงาครับผมก็จะไปซื้อยาฉีดตลาดมันฉีดเองทำเองเลยทำเองฉีดยาวัวเองนะครับฉีดตรงไหนครับคุณตาฉีดนี่ฉีดตรงคอเนี่ยอ๋อฉีดตรงคอครับผมคือถ้าวัวยืนเงาๆนี่คุณตาซื้อยาอะไรมาฉีดครับเป็นอะไรที่ทำผมจำชื่อไม่ได้ต้องไปทำที่เป็นยาแก้อาการอะไรรักษาอะไรเป็นการรักษาถ้าเป็นไข้ก็ซื้อไอ้พวกอะไรยาแก้ไข้เนาะเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะครับผมคือแต่ว่าฉีดยังมันเป็นอะไรนะลำปีสกินลำปีสกินก็ฉีดเองเหมือนกันครับโอช่วงที่เป็นลาบีสกินนี่แสดงว่าเริ่มหัดฉีดยาตอนนั้นเลยใช่ไหมครับฉีดแล้วก็เอายาพวกยาแก้ปวดให้มันกินด้วยอ๋อยาพารานี่ครับผมถ้ามันปวดมันจับอยู่อย่างเงี้ยมันร้อนอ๋อคือวัวไม่สบายนี่ตัวจะร้อนครับผมจับตรงไหนครับคุณตาจับอยู่ดูในตัวมันไม่หนีนะถ้ามันไม่สบายมันเหงามันไม่ค่อยหนีหรอกอ๋อดูได้ครับผมแต่ถ้าสบายมันจะหนีมันจะสบายมันจะไม่ให้จับเนาะมันไม่ให้จับครับผมต้องกินฟางช่วงเวลาประมาณนี้เลยให้กินฟางทำไมต้องให้กินฟางตอนเย็นๆครับคุณตาก็ช่วงนี้ช่วงมันจะนอนมันอันนั้นมันจะกินดีมันจะกินไปเหมือนตอนกลางวันต้องให้กินยาถ้ากินฟางมันไม่ค่อยกินครับผมช่วงเย็นๆนี่ช่วงที่ท้องมันจะว่างอ๋อคือมันย่อยหญ้าเสร็จแล้วก็มาย่อยฟางต่อมากินฟางต่อครับผมแล้วต้องผสมอะไรบนฟางไหมช่วงนี้มันมีอะไรผสมอ๋อธรรมชาติจริงๆธรรมชาติจริงครับผมคุณตาครับแล้วเวลาวัวไม่กินฟางแก้ปัญหาไงบ้างครับถ้ามันไม่กินฟางนี่ถ้าไม่กินฟางก็เอากากน้ำตาลแล้วอ๋อเอากากน้ำตาลใช่ไหมครับผมใส่น้ำแล้วก็พรมครับผมอันนี้กินแน่นอนกินแน่นอนแต่ว่าลงทุนเนาะครับผม